สวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้โหเจอกันอีกแล้วนะครับกับขุนชัยนะครับวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรนะครับจะมาดูแปลงข้าวโพดนะครับว่าข้าวโพดเขาทำกันยังไงถึงได้ฝักใหญ่แล้วก็น้ำหนักดีนะครับเดี๋ยวเราตามไปเลยนะครับตามไปเลยครับอ้าวมาแล้วครับเจอแล้วครับถึงแล้วแปลงข้าวโพดนะครับไปดูนะครับว่าข้าวโพดมันฝักใหญ่แล้วก็ติดถึงปลายฝักเล็กก็ติดถึงปลายเลยนะครับลองไปดูนะครับว่าเกษตรกรอยู่ตรงไหนตามผมมาเลยครับโน่นๆๆอยู่นู่นนะครับครับสวัสดีครับโอ้โหอ้าวไม่ใช่เกษตรกรใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้แนะนำอาชื่ออะไรครับผู้แนะนำสมจิตปิ่นแก้วค่ะอ๋อพี่ล่ะครับผมชื่อทวีศักดิ์ของเขาครับอ้าวแล้วเกษตรกรอยู่ไหนอ่ะเกษตรกรอยู่นู่นเอ้ามาแล้วมาแล้วนั่นนั่นโอ้โหแม่ยังเท่เลยสวัสดีครับโอ้โหแม่รถสวยรถเท่จังเลยเอ๊ะรถได้มาจากไหนเนี่ยก็ได้จากเงินข้าวโพดเนี่ยเหรอเอาละแนะนำชื่อนิดนึงแนะนำชื่อโอ้โหครับชื่ออะไรครับจรัญรอดเมืองครับจรัญรอดเมืองครับตรงนี้ที่ไหนครับเนี่ยที่ตำบลทนงตำบลทนงอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับโอ้แล้วข้าวโพดโหลองดูนะครับไอ้ที่แกะกันไปแกะกันไปแกะกันไปมันเรียกว่าทุกฝักเลยอ่ะใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ทุกฝักเลยทุกฝักครับไม่ว่าจะเป็นฝักเล็กฝักน้อยเต็มหมดครับเต็มหมดเลยแล้วมันทำไมถึงสวยอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะผมใช้นูตฟอร์ไลท์ครับแล้วฮะครับโอ้ตอนแรกข้าวโพดมันมีปัญหายังไงก่อนที่จะใช้นูตฟอร์ไลท์อ่ะตรงแรงครับแรงมากปีนี้แรงมากแรงครับผมก็แรงแรงนะผมก็ใช้สูตร1ขีดตอนข้าวโพดอายุ25วันครับอ๋อตอนนั้นเดือนไหนน่าจะเป็นเดือนมิถุนาครับมิถุนาครับโอ้ตอนมิถุนาที่ผ่านมาฝนมันยาวมากมันทิ้งช่วงยาวใช่ยาวมากเลยช่วงยาวมากเลยเหี่ยวมากเลยแล้วฉีดสูตร1ไปได้กี่วันก็ฉีดสูตร1ตอนอายุ25วันพอประมาณ40กว่าวันผมก็บอกว่าผมไปบอกกับตัวแทนจำหน่ายน้องบอกโอ้ข้าวโพดผมไม่ไหวแล้วแรงมากเลยครับแล้วข้าวโพดมันเป็นยังไงมันเหี่ยวมันเหี่ยวผมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ใช้แล้วท้อแล้วไม่ใช้แล้วอันนี้ถอดใจแล้วทางร้านครับทางร้านสมจิตการเกษตรเขาก็เอายาโนสไลด์สูตร2มาให้ฉีดแล้วก็พร้อมด้วยเคล่าครับเคล่าด้วยครับฉีดตอนอายุ45วันครับแต่ตอนฉีดผมไม่ได้มาดูนะครับอ๋อให้เขามาฉีดให้คนงานมาฉีดเพราะว่าผมไม่อยากมาแล้วอ่ะคือไม่เอาแล้วไงไม่เอาแล้วครับน้องก็บอกใจไม่ดีแล้วไม่เอาแล้วผมอ่ะเหรอจ้ะทางคุณสมจิตเขาก็ให้เอายามาฉีดครับก็เลยเราได้ของฟรีเนาะไอตอนที่ก่อนฉีดสูตร2เนี่ยฝนทิ้งช่วงกี่เดือนโอ้โหมันพอหยอดตั้งแต่หยอดเลยครับตั้งแต่หยอดครับแล้วมาจนอายุประมาณ30วันเพิ่งโดนครั้งเดียวโดนฝนนิดเดียวครับโดนก็ไม่ใช่หนักมากครับไปปลายอันนี้แล้วก็โดนฝนหน่อยเดียวแต่เราฉีดสูตร1ตอน25วันครับมันได้เลี้ยงตอนสูตร1ครับแล้วก็ฝนทิ้งช่วงมายาวเลยครับแล้วข้าวโพดมันมีลักษณะแบบไงตอนที่ทิ้งช่วงมันเหี่ยวอ่ะแบบไม่อยากจะได้แล้วอ่ะเหี่ยวไม่อยากได้เลยมันเหี่ยวแบบไม่ดีเลยอ่ะคือยังไงก็ถ่ายทิ้งยังไงก็ถ่ายทิ้งจนพี่สมจิตบอกว่าเอาหน่อยหน้าสู้หน่อยจ้ะน้องจะล้านมาเอายาไว้พี่ให้เนี่ยบอกเขาบอกพี่ผมไม่เอาแล้วหมดแรงอะไรเงี้ยหมดกำลังใจใครๆก็หมดใช่ไหมครับทีนี้เราก็ไม่ได้มาดูข้าวโพดอีกเลยไม่ได้มาดูแต่พี่สมจิตให้นูตฟอร์ไลท์สูตร2มาครับเอามาฉีดให้คนงานมาฉีดเราไม่ได้ฉีดเองไม่ได้มาดูเลยไม่ได้มาดูยังไงก็ทิ้งฉีดไปเถอะให้คนงานมาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ทิ้งอย่างเงี้ยครับพอนี้พอฉีดหลังจากฉีดสูตร2ไปแล้วประมาณ5วันถึง7วันนะครับครับคนงานขี่รถมาบอกเออมึงไม่ไปดูข้าวโพดไรบ้างล่ะบอกทำไมมันดีขึ้นแล้วนะฝนตกป่ะตอนนั้นไม่ตกครับไม่ตกไม่ตกครับแต่ฉีดของเราไปแล้วมันดีขึ้นมันดีขึ้นมันต่อยอดมาใหม่อ่ะครับอ๋อต่อยอดใหม่เหี่ยวนะครับโอ้โหมันฟื้นขึ้นมาเยอะเลยเหรอแล้วทั้งข้าวโพดทั้งหมดกี่ไร่เนี่ยผมทำอยู่50กว่าไร่ครับ50กว่าไร่ครับโอ้เอาละทีเนี้ย50กว่าไร่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ปุ๋ยอ่ะปกติแล้วอ่ะที่ยังไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์เลยใช้ปุ๋ยกี่ลูกผมก็จะใช้ปุ๋ยอยู่ที่50ลูกผมจะใช้ไล่ละลูกไล่ละลูกครับไล่ละลูกเลยครับแต่หลังจากใช้นูตฟอร์ไลท์ไปแล้วหลังจากใช้นูตฟอร์ไลท์นี่ผมใช้นูตฟอร์ไลท์มา2ปีนะครับผมจะลดไปหลายลูกครับผมจะใช้อยู่ที่50ไร่ผมใช้ไม่เกิน15ลูก15ลูกครับปีนี้เป็นปีที่2แล้วครับที่ใช้โอ้มันลดไปเท่าไหร่นะพี่สมจิต3ส่วนเลยเนาะ
โอ้โหหนึ่งในสามเลยอ่ะใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมพี่ทวิทักษ์ใช่ใช่ลดหนึ่งในสามประหยัดไปเยอะเลยประหยัดแล้วทีนี้ตรงเนี้ยไอ้แปลงเนี้ยคือมันหลงเหลือแปลงนี้หลงเหลือไอ้ที่เก็บไปแล้วอ่ะที่เก็บไปแล้วก็เก็บเกี่ยวไปแล้วนี่เมื่อก่อนที่ผมใช้นุชฟอร์ไลฟ์จะเล่าให้ฟังอย่างครับคือผมมีหนี้อยู่400,000นะครับโอ้นี่ครับเกษตรกรทั่วประเทศฟังเลยนะครับมันมีหนี้อยู่400,000เป็นปกติของเกษตรกรจะต้องมีหนี้ครับใช่ไหมจ้าใช่ไหมใช่ครับพอถ้าไม่มีหนี้แสดงว่าไม่ใช่เกษตรกรใช่ครับพอดีผมได้ใช้นุชฟอร์ไลฟ์ปีแรกมาครับปี54ครับผมก็ปลดหนี้ได้เลยครับ400,000กว่าบาทปลดหนี้จากทำข้าวโพดเนี่ยทำข้าวโพดเนี่ยนะใช้นุชฟอร์ไลฟ์นะครับมันปลดหนี้ยังไงอ่ะก็มันได้ดีครับปกติถ้าไม่ได้ใช้มาก่อนผมทำมาตั้ง10 กว่าปีแล้วไม่ได้ใช้ผมก็ได้ไร่หนึ่งประมาณตันครึ่งถึงตันครึ่งถึงตันครึ่งกว่าหลังจากใช้แล้วผมได้2ตันครึ่งครับ2ตันครึ่งครับมันเพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมาอีก1ตันเพิ่มมาอีก1ตันครับปุ๋ยลดป่ะตอนนั้นใช้ตอนที่ใช้ปุ๋ยก็ลดแล้วครับลดแล้วเพราะว่าผมฉีดตอนเล็กแล้วมันงามเลยอ่ะอ๋อไม่ต้องใช้ปุ๋ยเยอะเลยครับอ๋อแล้วพอมาปีนี้ผมก็เก็บเกี่ยวไปแล้ว43ไร่ครับผมก็ซื้อที่ได้12ไร่ครับซื้อที่ได้12ไร่อีกจากข้าวโพดเนี่ยนะครับแล้วเงินเหลือก็จะซื้อเจ้ามอไซคันนี้มาไว้ใช้อ่ะครับโอ้เงินเหลือครับชื่ออะไรน้องตัวนี้ชื่อไอ้ ATV นะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจชื่อ ATV สวยซะด้วยสวยซะด้วยผมไปลุยมาดูแปลงนาแปลงข้าวโพดเนี่ยครับจากเป็นหนี้ 400,000 เราปลดหนี้ได้ครับแล้วก็ซื้อที่อีก12ไร่ครับซื้อที่อีก12ไร่แถมรถมอเตอร์ไซค์อีก1คันครับแล้วก็นุชฟอร์ไลท์เนี่ยนะครับแล้วข้าวโพดก็ยังเหลืออีก10กว่าไร่ยังไม่ได้หักอีกครับข้าวโพดยังไม่ได้หักลงดูข้าวโพดดูนะครับโอ้โหฝักนี่เต็มหมดเลยสามารถแล้วแปลงข้างเขาเห็นข้าวโพดเราเป็นไงมั่งก็ของเขาที่หักไปแปลงคู่กันที่เขาไม่ได้ฉีดนะเขาได้อยู่ที่12ลูกต่อไร่12ลูกก็คือตัน2อ่ะครับตัน2ก็แค่ตันกว่าๆแต่เราได้2ตันกว่า2ตันครึ่งโอ้โห2ตันครึ่ง25ลูกโอ้โห25ลูกเขาเฉลี่ยครับโอ้โหมันต่างกันเลยดีใจเนาะนะแล้วเขาเห็นของเราแล้วเขาจะใช้เหมือนเรามั้ยน่ะก็บอกว่าใช้อะไรใส่ปุ๋ยมากสิบอกปุ๋ยแค่15ลูก50ไร่ผมก็บอกว่าใช้ยาตัวนี้สิแล้วก็เกษตรกรก็จะทำตามนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเห็นเราได้ดีปุ๊บเขาจะทำตามเลยเอาละทีนี้พี่สมจิตตอนที่เขามาแนะนำในครั้งแรกเนี่ยตอนแรกเชื่อไหมเนี่ยนูโฟไลท์ผมไม่เชื่อครับเพราะว่าผมก็นึกอยู่ในใจอะเนาะผมเคยใช้ยาที่ร้านเขาประจำได้ตั้ง300 ซีซีครับถึง600 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรคราวนี้ผมใช้เขาบอกมาแนะนำให้ใช้นุชฟอร์ไลท์50 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรบอกยาอะไรจะใช้ได้ผลเขาบอกลองจะรันลองใช้ได้จริงๆใช้ได้ผลจริงๆไม่ต้องใส่เกินเดียวนะครับบอกอย่าใส่เกินนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาดูอะไรเงี้ยผมก็ใส่แค่50 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรครับแล้วก็เห็นผลผลิตอย่างที่ได้เนี่ยโอ้โหเห็นผลผลิตเลยแล้วก็เชื่อมาโดยตลอดใช้มาปีนี้เป็นปีที่2ครับปีที่2แล้วนะครับก็ใช้มาทั้งข้าวแล้วก็ทั้งถั่วทั้งข้าวโพดเนี่ยครับใช้แสดงว่าทำหลายอย่างหลายอย่างครับโอ้มีอะไรมั่งมีอะไรมั่งข้าวมีข้าวข้าวโพดข้าวโพดถั่วครับและอะไรอีกก็พืชผักสวนครัวต่างๆก็แสดงว่าเป็นคนขยันมีเมียยังมีแล้วครับแหมนึกว่ายังไม่มีเมียจะได้จองครับโอ้โหเอาละทีนี้มีอะไรจะบอกไหมว่านุชฟอร์ไลท์เนี่ยกับเกษตรกรทั่วประเทศดียังไงก็ข้าวโพดผมเนี่ยครับขนาดแล้งจนที่ว่าผมทิ้งอ่ะผมไม่มาดูไร่เนี่ยผมเอานุชฟอร์ไลท์มาฉีดนี่มันยังฟื้นนะครับครับก็ถือว่าไอสินค้าของเขานี่มีคุณภาพมากครับจะทิ้งแล้วนะครับจากที่จะทิ้งแล้วครับครับแล้วก็ให้เกษตรกรทั่วประเทศได้มองเห็นข้าวโพดด้านหลังผมนะครับครับจากที่จะทิ้งแล้วทุกวันนี้เห็นแบบนี้ครับก็ภูมิใจครับขอบคุณนุชฟอร์ไลท์แล้วก็ขอบคุณทางตัวแทนจำหน่ายนะครับที่แนะนำให้ผมได้ดีขนาดนี้ครับครับผมน้องเขาเป็นคนขยันนะมีอะไรจะบอกสักนิดไหมตัวแทนจำหน่ายพี่สมจิตการเกษตรนะจ้ะก็อยากให้เกษตรกรหันมาใช้นุชฟอร์ไลท์ของเราจะได้ลดต้นทุนเพิ่มกำไรจะได้มีเงินใช้กันเยอะๆเหมือนจรัญเนี่ยค่ะนั่นน้องเขาเป็นคนทำงานจริงๆซื้อที่ใหม่ซื้อรถใหม่จ้ะนั่นก็ดีใจเขาด้วยครับเขาคนทำงานจริงๆอะจ้ะนั่นนั่นนั่นพี่ทวีศักดิ์นิดนึงในฐานะเป็นศูนย์ครับใหญ่ในจังหวัดพิจิตรนะครับมีอะไรจะบอกไหมครับกับเกษตรกรครับก็อยากจะบอกกับเกษตรกรครับภาพที่เห็นนะข้าวโพดนะครับสวยมากๆนะครับจากที่เราเคยเห็นมาแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับกับสินค้านุชฟอร์ไลท์จากที่เราติดตามมาทุกๆเคสครับครับดีมากๆให้ขอให้เกษตรกรนะมั่นใจได้เลยนะกับบริษัทนุชฟอร์ไลท์ครับจากภาพที่เห็นจริง
นะนี่ขนาดโพดแล้งข้าวโพดแล้งนะยังฝักขนาดนี้ถ้าฝนดีๆนะใช่นะครับฝักนึงโอ้โหครึ่งกิโลได้ที่เคยใช้นะอันนี้ขอฝากไว้ให้มั่นใจกับสินค้านุชไรครับครับเอาละทีนี้ถ้ามีคนสงสัยพี่สมจิตมีเบอร์โทรไหมมีค่ะเบอร์อะไรครับติดต่อได้ตลอดเลยค่ะนะเบอร์เลยฮะ0845416280เบอร์อะไรนะครับพี่เบอร์ที่จะติดต่อได้ก็0845416280ค่ะนั่นโทรมาเลยนะจ้ะติดต่อได้24ชั่วโมงค่ะครับนี่แหละครับเป็นเกษตรกรที่เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเราเอาเป็นตัวอย่างแล้วทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะปลดหนี้ได้เหมือนคนจรัญนะครับปลดหนี้เป็นทั้งหมดเท่าไหร่นะอีกทีนึง 400,000 กว่าบาทครับ 400,000 แล้วก็ซื้อที่อีก 500,000 กว่าบาทครับซื้อที่อีก 500,000 กว่าครับและแถมยังซื้อรถมอเตอร์ไซค์อีก 40,000 กว่าบาทครับโอ้นะครับมาใช้นูดฟอร์ไลท์นะครับจะได้รวยทั่วกันทั่วประเทศเลยนะครับรายงานตรงจากอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเยี่ยม